อำเภอโพทองได้เริ่มต้นดำเนินงานอำเภอคุณธรรมตั้งแต่ปีพุทธศักราช2560ภายใต้การนำของนายอำเภอที่มุ่งมั่นจะพัฒนาส่วนราชการทุกส่วนในอำเภอโพทองให้มีส่วนร่วมรณรงค์ส่งเสริมคุณธรรมปฏิบัติตนตามหลักธรรมทางศาสนาน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันนายคิดนายอำเภอคิดว่าสิ่งสำคัญที่สุดคืออะไรผมก็เลยตอบว่าความดีครับความดีและคุณธรรมสำคัญที่สุดโอ้โหใช่ไหมฮะตบมือเป็นเกลียวกราวก็จริงฮะผมว่าจริงผมย้ำเสมอครับว่าไม่มีอะไรที่มีคุณค่าและมีความหมายมากกว่าคุณงามความดีโดยเฉพาะคุณธรรมโมรัลเนี่ยทุกอย่างถ้าเราการดำเนินการทุกอย่างเนี่ยถ้าเรามีคุณธรรมนำทุกอย่างจบครับถ้าเราสามารถมีคุณธรรมในหัวใจเนี่ยผมคิดว่าเรื่องต่างๆเนี่ยมันจะแก้ไขได้โดยง่ายแล้วก็คนในสังคมเราจะมีความสุขที่ลดการแข่งแย่งมากยิ่งขึ้นอำเภอโพทองมีการประกาศเจตนารมณ์ร่วมกันขับเคลื่อนอำเภอโพทองเป็นอำเภอคุณธรรมที่เทิดทูนสถาบันชาติศาสนาพระมหากษัตริย์ยึดมั่นในหลักธรรมทางศาสนาหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและทำรงรักษาวิถีวัฒนธรรมที่ดีงามของไทยเพื่อใช้คุณธรรมนำการพัฒนาสู่สังคมคุณธรรมตามคุณธรรมหลัก4ประการพอเพียงวินัยสุจริตจิตอาสาอำเภอโพทองมีโครงการหลัก4โครงการได้แก่โครงการขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงโดยส่งเสริมให้บุคลากรชุมชนองค์กรน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในการดำรงชีวิตประจำวันโดยทางอำเภอโพทองได้สร้างบ้านให้กับผู้ยากไร้จำนวน52หลังเป็นเงินจากการจัดตั้งกองทุนเพื่อช่วยเหลือคนโพทองจำนวนทั้งสิ้น1,560,000 บาทโครงการส่งเสริม3สถาบันหลักสร้างคนสร้างชาติมั่นคงมั่งคั่งยั่งยืนโดยอำเภอมีการส่งเสริมการจัดงานประเพณีตามวิถีวัฒนธรรมและส่งเสริมสนับสนุนกิจกรรมทางศาสนาในวันสำคัญทางศาสนาเช่นงานเทศมหาชาติประเพณีห่มผ้าพระนอนวัดขุนอินทประมูลประเพณีทำบุญสำรับวัดสว่างอารมณ์โครงการเข้าวัดทำบุญในวันธรรมสวรรณะโดยอำเภอมีส่วนร่วมในการส่งเสริมกิจกรรมทางพระพุทธศาสนาเข้าวัดทำบุญทุกวันพระในพื้นที่อำเภอโพทองนอกจากนี้ยังมีหมู่บ้านรักษาศีล5ที่วัดจันทร์ตำบลทางพระมีการสวดมนต์เย็นทุกวันศุกร์อาตมาไม่ได้ทำเพื่อต้องการที่ว่าจะได้รางวัลหรือชื่อเสียงอาตมาไม่ได้คิดตรงนั้นเลยแต่ทำยังไงก็ได้ให้หมู่บ้านเรามันดีให้ชุมชนเรามันดีให้อำเภอเรามันดีและอาตมาก็ฝากว่าเราควรจะทำอยากจะให้มันทำอะไรที่มันเป็นรูปธรรมให้มันชัดเจนคือทำแล้วเนี่ยอย่างเงี้ยอย่างงานวัดขุนอินเนี่ยนะเวลาผมพาเนี่ยทำไมจะเอาพระทั้งอำเภอมารวมกันหน่วยงานทั้งอำเภอไปรวมกันมีการสวดมนต์ถวายหลวงพ่อพระนอนและที่สำคัญเนี่ยมีใครเคยแผ่บุญให้กับขุนอินเขาบ้างไหมเพราะนั้นก็ถ้าทำอะไรที่มันระวังแผนเป็นสเต็ปที่เราจะไปยังไง1 2 3โครงการจิตอาสาเราทำดีด้วยหัวใจโดยส่วนราชการทุกส่วนร่วมกันทำจิตอาสาเดือนละครั้งอำเภอมีการยกย่องเชิดชูเกียรติผู้ทำความดีเพื่อเป็นแบบอย่างที่ดีและสร้างขวัญกำลังใจในการทำความดีในส่วนของรายการชีพโพทองของเรานะครับเราก็ได้มีการส่งเสริมให้ของคณะครูและนักเรียนนักศึกษามีการปลูกฝังเรื่องของคุณธรรมจริยธรรมในการเรียนการสอนแล้วก็เรื่องของการดูแลช่วยเหลือประชาชนนะครับโดยในการเรียนการสอนของเราก็จะมีกิจกรรมต่างๆให้เด็กที่สอดแทรกเรื่องของคุณธรรมมีหลักคำสอนของธรรมะเข้ามาอบรมให้เด็กเป็นประจำนะครับอย่างน้อยเดือนละ1ครั้งแล้วก็ในเรื่องของเรามีเรื่องของโครงการธนาคารความดีให้กับนักเรียนนักศึกษาเช่นถ้านักเรียนนักศึกษาได้ทำความดีอะไรต่างๆก็จะนำข้อมูลมาเก็บไว้ในข้อมูลของวิทยาลัยของเราพอหมดเวลาสิ้นเทอมเราก็จะมีการประกาศยกย่องว่าเด็กนักเรียนแต่ละคนนั้นได้ทำความดีอะไรเพื่อชุมชนและสังคมซึ่งการทำความดีของเราเนี้ยเราไม่ได้แบ่งว่าต้องทำกับใครอาจจะทำที่ครอบครัวช่วยเหลือผู้อื่นหรือในสถานศึกษาหรือเพื่อนร่วมชั้นเรียนต่างๆดังนั้นทุกอย่างเราจะมีการ
ส่งเสริมมีเรื่องของการทำโครงงานคุณธรรมเรื่องของสิ่งต่างๆที่เกี่ยวข้องเพราะเรามุ่งหวังว่าอนาคตของชาตินอกจากจะเรียนเก่งแล้วการที่นักเรียนเราเป็นคนดีมีจิตใจเมตตาและช่วยเหลือผู้อื่นชุมชนนี่แหละครับคือเป้าหมายของนักเรียนนักศึกษาของวิทยาการที่ปวดท้องครับผมเกี่ยวกับการที่จะนำหลักการตัวนี้ไปปรับใช้กับองค์กรนะฮะตัวหลักเลยคือสำคัญอยู่ที่1ตัวของบุคคลแต่ละบุคคลในองค์กรในที่ทำงานเลยว่าในที่ทำงานของเราเนี่ยจะต้องยึดมั่นระบบคุณธรรมที่ว่าตัวเองรู้บทบาทหน้าที่ของตัวเองแล้วหรือยังนะจะต้องทำให้เจ้าที่ในหน่วยงานของเราเนี่ยรู้จักบทบาทหน้าที่ของตัวเองและรับผิดชอบในหน้าที่ของตัวเองให้เป็นหลักสำคัญแล้วคุณธรรมจะเกิดขึ้นในองค์กรแล้วก็ในหน่วยงานครับการพัฒนาบุคลากรนะครับมันก็เริ่มจากตัวของผู้นำก่อนนะครับผู้นำต้องเป็นแบบอย่างที่ดีกับบุคคลที่อยู่บุคลากรในองค์กรของตัวเองเป็นการชี้แนะการชี้นำการให้ข้อมูลการศึกษาอะไรต่างๆสิ่งที่ถูกต้องนะครับเราอยู่ในสังคมของแบบนี้นะครับเราต้องทำสิ่งที่ถูกต้องเป็นแบบอย่างที่ดีให้แก่ลูกน้องนำไปใช้นำไปปฏิบัติเป็นแนวทางช่วยเหลือชาวบ้านประชาชนที่เขามาติดต่องานเราต้องไม่เลือกที่จะปฏิบัตินะครับเพื่อเป็นแนวทางที่ทำงานที่ถูกต้องต่อไปครับผมครับค่ะในภารกิจของสำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอโพทองนะคะเราก็มีหน้าที่ในการพัฒนาคุณภาพชีวิตนะคะส่งเสริมความเป็นอยู่ส่งเสริมอาชีพส่งเสริมรายได้นะคะเราก็จะนำเรื่องคุณธรรมจริยธรรมนะคะมาปรับใช้โดยการส่งเสริมให้กลุ่มเป้าหมายของเรานะคะให้ตระหนักถึงการพึ่งตัวเองนะคะแล้วก็การที่มีความซื่อสัตย์ต่อตัวเองแล้วก็ต่อคนอื่นนะคะการขับเคลื่อนวันนี้คุณธรรมในองค์กรของกศน.เราไม่ได้นิ่งนอนใจเราต้องเป็นแบบอย่างตัวเองไม่เคยที่จะมองว่าถ้าบอกให้ลูกน้องไปปฏิบัติธรรมตัวเองต้องทำก่อนนะคะอันนี้คือสิ่งสำคัญก็คงช่วยนะคะเต็มที่ในเรื่องของอำเภอคุณธรรมเราพร้อมจะน้อมในเรื่องของการปฏิบัติอยู่แล้วนะคะก็แล้วก็ดีใจด้วยซ้ำที่อำเภอโพทองเป็นอำเภอที่ได้รับรางวัลคุณธรรมโดดเด่นชุมชนคุณธรรมนะคะก็คือเราสามารถที่นำหลักการตรงนี้ไปใช้ในชุมชนของเราได้นะคือการมีส่วนร่วมของคนในชุมชนในการใช้แนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเป็นหลักยึดมั่นของคนในชุมชนแล้วก็พระพุทธศาสนานะคะใช้บวรเป็นที่พึ่งร่วมกันนะคะอำเภอโพทองเน้นจัดกิจกรรมในทุกด้านเพื่อให้ประชาชนมีความอยู่ดีกินดีโดยกำหนดเป้าหมายว่าโพทองชุมชนแห่งความสุข